สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาแชร์การสร้างกระโปรงพื้นฐานให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะสำหรับเพื่อนๆมือใหม่หัดตัดนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะกระโปรงมาตรฐานนะคะก่อนหนึ่งเราจะสร้างกรอบเราจะตีกรอบกระโปรงก่อนการตีกรอบกระโปรงเราจะนำสะโพกเราจะนำสัดส่วนของสะโพกนะคะมาใช้สะโพกหาร2นะคะสะโพกจะบวกหลวมตามชอบนะคะบวก2เซนก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบสะโพกหาร2นะคะนำสะโพกมาหาร2ตีกรอบกระโปรงก่อนนะคะวัดจากริมกระดาษด้านบนลงมา10เซนนะคะเป็นเส้นสะโพกเล็กวัดลงมา20เซนมาตรฐานเลยนะคะ20เซนขีดเส้นเชื่อม20เซนเป็นเส้นสะโพกล่างนะคะแบ่งครึ่ง10เซนเป็นเส้นสะโพกเล็กขีดค่ะเราจะตีกรอบกระโปรงก่อนวัดจากความยาวของริมกระดาษความยาวของกระโปรงเท่าไหร่เราต้องการความยาวเท่าไหร่วัดจากริมกระดาษลงมาเท่ากับความยาวที่เรากำหนดเอาไว้นะคะ24นิ้ว24นิ้วขีดไว้ก่อนเราจะตีกรอบการตีกรอบนำสะโพกมาหาร2นะคะสะโพกหาร2ได้เท่าไหร่ขีดไว้เลยค่ะพวกหาร2ตีกรอบไว้ก่อนขีดเส้นฉากตีฉากขึ้นมานะคะเราก็จะได้กรอบกระโปรงฝั่งนี้จะเป็นด้านหลังฝั่งนี้จะเป็นด้านหน้านะคะทีนี้เราจะมาหาสัดส่วนของกระโปรงชิ้นหน้าการสร้างกระโปรงมาตรฐานก็จะทำชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังนะคะสะโพกหาร4นะคะสะโพกหาร4ได้เท่าไหร่บวก 1.5 นะคะสะโพก38หาร4 9.5 9.5 บวกอีก1เซนครึ่ง 9.5 บวก1เซนครึ่งบวก1เซนครึ่งขีดเส้นตั้งฉากชิ้นหลังก็จะได้อัตโนมัตินะคะเพราะเราตีกรอบกระโปรงตั้งแต่แรกแล้วทีนี้เราจะมาหาเอวเราจะมาหาเอวเอวหาร4นะคะเอว26หาร4 6.5 6.5บวก 1.5 ชิ้นหน้าบวกเกล็ดอีก4เซนค่ะชิ้นหลัง 6.75 ลบ1เซนครึ่งนะคะเส้นเอวแล้วก็บวกเกล็ดด้านหลังเราจะใช้เกล็ดอยู่ที่เราจะทำเกล็ดเดียวนะคะบวกไป3เซนสะโพกเล็กหาร4สะโพกเลขหาร4บวกชิ้นหน้าบวก 1.5 นะคะบวก 1.5 ข้างหลังสะโพกเลขหาร4ลบ 1.5 เราก็จะมาโค้งเอวใช้ไม้บรรทัดโค้งนะคะโค้งเอวเลยค่ะให้เข้าระนาบที่เราจุดเอาไว้จะมาโค้งเอวชิ้นหลังชิ้นหน้าเราจะได้ทีนี้เราก็จะมาหาเกล็ดชิ้นหลังแบ่งครึ่งนะคะชิ้นหลังหาร4บวกเกล็ดแบ่งครึ่งเราก็จะได้ตีเกล็ดเส้นเกล็ด 3.5 ขีดเส้นตรงวัดจากเส้นสะโพกเล็กลงมา3เซนเป็นความยาวของเกล็ดนะคะเกล็ด3เซนแบ่งครึ่งข้างละ 1.5 เป็นเกล็ดหลังนะคะในส่วนของด้านหน้าของชิ้นหน้านะคะเอวหาร4บวก 1.5 บวกเกล็ดเท่าไหร่เราได้เท่าไหร่เรานำมาหาร3นะคะ
23เซนนำอาหาร3นะคะเราจะหาเกรดได้ 7.6 จะมาหาเกรดเราจะผักส่วนในด้านของข้างเราจะผักเกรดมาด้านหน้านะคะเราจะผักมาด้านหน้าเราจะผักเกรดมาด้านหน้าขีดเส้นตรงแบ่งเกรดข้างละเท่าๆกันข้างละ1เซนเพราะว่าเราบวกเกรด4เซนตั้งแต่แรกเราทำ2เกรดก็เกรดข้างละ2เซนนะคะความยาวเกรดอยู่ที่เส้นสะโพกเล็กนะคะด้านหน้าได้แล้วค่ะเราได้กระโปรงมาตรฐานแล้วในส่วนของชิ้นหลังนะคะด้านหลังส่วนมากหลังเขาก็จะแอนแอนเราจะเก็บเข้ามา 0.5 นะคะเก็บเข้ามา 0.5 ขีดเส้นกลางหลังใหม่นะคะเปลี่ยนเส้นใหม่เป็นอย่างนี้อันนี้เราจะไม่เอา 0.5 เราหักเข้ามาเราก็จะมาบวกเพิ่มข้างไปออกไป 0.5 เอวจะได้ไม่หายนะคะเราก็จะโค้งเอวใหม่เอวจะได้ไม่หายเส้นนี้ไม่เอาแล้วนะคะแล้วก็ตีความยาวเป็นกระโปรงทรงตรงมาตรฐานจะตัดออกไปก่อนเราก็จะได้กระโปรงชิ้นหน้าและชิ้นหลังมาตรฐานทีนี้เราก็จะมาแต่งเอวขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะในการแต่งเอวเราจะแต่งชิ้นหน้าก่อนทบหน้าเราจะวัดจากริมกระดาษลงมา1เซนนะคะแล้วก็พับเกรดเข้าไปเราจะโค้งเอวใหม่นะคะเราจะโค้งเอวใช้ไม้บรรทัดโค้งเลยนะคะโค้งเอวเอวก็จะได้ดูสวยๆโค้งลงไปค่ะกลางหน้าวัดลงไป1เซนนะคะ1เซนหรือ 0.5 ก็ได้นะคะด้านหน้าในส่วนของด้านหน้าด้านหลังก็เหมือนกันค่ะพับเกล็ดเข้ามาเราก็จะแต่งเส้นเอวกะเลยนะคะค่อยกะเอาเลยค่ะเราก็จะแต่งเส้นเอวได้แล้วค่ะกระโปรงมาตรฐานนะคะสำหรับกระโปรงมาตรฐานนี้เราสามารถนำไปทำเป็นกระโปรงทรงต่างๆได้แล้วแต่เราจะออกแบบนะคะนำพื้นฐานตรงนี้ไปทำได้เลยถ้าเราต้องการเป็นกระโปรงทรง A เราก็ตีชายบานออกไปนะคะตีชายบานออกไปถ้าเราต้องการเป็นกระโปรงทรงสอบเราก็วัดสอบเข้ามา2เซนครึ่งหรือ3เซนแล้วแต่ชอบนะคะเราก็ตีบานปลายสอบถ้าสมมุติว่าเราอยากได้กระโปรงปลายสอบเราก็วัดเข้ามา2เซนครึ่ง2เซนครึ่งเราก็ใช้ไม้บรรทัดโค้งเลยค่ะเล็งเลยค่ะเขาก็จะเป็นตามรูปของเขาอัตโนมัติค่ะนี่ค่ะเป็นกระโปรงทรงสอบ2เซนครึ่งนี่คือมาตรฐานนะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนอยากได้ให้เขาสอบมากกว่านี้เราก็สามารถตีสอบได้เยอะกว่านี้ได้อยู่นะคะโอเคค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะไว้มีโอกาสก็จะลงพยายามลงคลิปการสร้างแบบการตัดเย็บให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะแชร์ความรู้แบ่งปันกันค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ